สวัสดีครับผมโก้วิกกมลชัยวริศรีคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับโก้วิกกมลชัยวริศรีนักแต่งเพลงชาวไทยใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงแรกในวันนี้ก็มีกลิ่นอายแบบที่รู้สึกว่าได้คุ้นเคยสำหรับหลายท่านแน่นอนอ่ะให้อาจารย์โก้เป็นคนบอกดีกว่าว่าเพลงแรกคือเพลงอะไรคะในวันนี้ครับผมก็เพลงที่เพิ่งจบไปนะครับชื่อว่ากินนารีนะครับกินนารีใช่ก็คือเป็นสัตว์ในตำนานใช่ใช่ใช่ตัวละครในวรรณคดีที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับก็แต่วันนี้จะเล่าผ่านตัวละครหลักก็คือที่ได้ยินจะเป็นเสียงบัสซูนเนาะเป็นเสียงบัสซูนนะครับแล้วก็เล่นกับวงวูดวินควินเต็ดกับเปียโนนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงจบของเพลงค่ะก็จบปังๆจะได้เริ่มรายการแบบปังๆเพลงกินนารีกินนารีครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยประพันธ์โดยผมเองครับผมชื่อวิกกมลชัยวณิศิรินะครับเรียกว่าโก้ก็ได้ครับผมโอ้วันนี้ต้องขอต้อนรับกันกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเป็นครั้งที่2สามปะสามครั้งที่2ที่มาสถานีใช่ใช่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของไชคอฟสกี้แต่ว่าเป็นช่วงโควิดพอดีโควิดใช่ครับใช่ก็อัดกันอยู่บ้านตั้งอยู่แล้วก็คราวที่แล้วมาพูดถึงวงประสานเสียงเนาะใช่ควายเออร์ควายเออร์ก็เป็นอาจารย์สอนวงควายเออร์ใช่ครับใช่ใช่สอนได้ข่าวว่าตอนนี้ก็มีการชีวิตเป็นยังไงบ้างคะตอนเปลี่ยนแปลงก็สอนควายเออร์อยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ทำงานเรื่องการแต่งเพลงเยอะขึ้นแล้วคอมโพสิชันนะครับยังไม่ค่อยได้เล่าเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับใช่จริงๆแล้วส่วนใหญ่คนที่มาออกรายการเนี่ยจะมุกจะขอให้เล่าประวัติของตัวเองเน้นเล่าประวัติเอาให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักครับผมแต่ก็อาจจะมาในช่วงยุคที่แบบว่าเหมือนมีช่วงนึงที่อาจจะไม่ค่อยให้ได้เล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถือโอกาสนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับโก้มากขึ้นครับผมเนาะในฐานะตัวโก้เองที่เป็นนักประพันธ์แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปถึงอดีตการนันโพนูน นานมากหรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับผมถามว่าโก้เริ่มเข้าสู่วงการดนตรีตอนไหนยังไงคะถ้าเข้าวงการเริ่มแรกเริ่มเล่นดนตรีก็เริ่มเรียนจากเปียโนก่อนเนาะก็สมัยเด็กๆก็พ่อแม่ให้เรียนเปียโนอายุเท่าไหร่ได้คะตอนนั้นโอจำไม่ได้แล้วเด็กๆมากเลยก็น่าจะเหมือนคนยุคนี้ว่าสักสามสี่ขวบห้าขวบอาจจะประมาณนั้นครับคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นนักเรียนที่น่ารำคาญของคุณครูในช่วงนั้น เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยซ้อมนะแบบวิ่งเล่นว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเล่นเปียโนก่อนก็คือก็เล่นเปียโนไปแล้วก็เล่นตามโน้ตนู่นนี่นั่นไปนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบกดนู่นกดนี่นอกเหนือจากในโน้ตที่เขียนไว้ให้อะไรแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็จิ้มไปตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่า improvise การด้นสดคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากดคอร์ดนี้เอ้ยชอบเสียงจังเลยเอามานู่นนี่นั่นมากดต่อไม่รู้ว่าเราทำอะไรแต่ว่ารู้สึกกดแล้วสนุกดีก็ไม่ได้อะไรครับตอนนั้นก็เล่นเปียโนไปพอเข้าโรงเรียน อยู่ประถมอยู่มัธยมได้เข้าวงโยเข้าวงโยก็ได้เล่นดนตรีเยอะมากขึ้นเล่นแซกโซโฟนอยู่ในวงโยนะครับแล้วก็ตอนนั้นชอบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับตอนนั้นคือมัธยมแล้วมัธยมขึ้นมัธยมแล้วชอบคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้เจอโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมเอาไว้เขียนเพลงนะครับเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เอาโปรแกรมมาลองเขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็ได้ลองอาร์เรนจ์เพลงให้กับวงพออาร์เรนจ์ไปอาร์เรนจ์มาก็โอเคก็ลองแต่งเองดูบ้างแต่งนู่นแต่งนี่ก็เข้าสู่วงการการแต่งเพลงอาร์เรนจ์เพลงเข้ามหาวิทยาลัยดนตรี
เนี่ยครับคร่าวๆคือเริ่มต้นจากเด็กเลยอ้าวแล้วจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้เรียนมาก่อนไหมก่อนที่จะมาเรียบเรียงเสียงประสานมา arrange เพลงให้กับวงเนี่ยคอมโพใช่ไหมครับก็ตอนแรกที่เริ่มหัด arrange เพลงก็ยังครับคือเราอยู่วงโยแล้วก็มีรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่วงโยที่เขาเป็นศิษย์เก่าเขามาสอนเขาอยู่มหาลัยอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำนู่นนี่นั่นเอ้ยใช้คอร์ดแบบนี้ได้เสียงเป็นอย่างนี้เรานั่งเล่นอยู่ในวงด้วยแล้วก็โอเคพอเห็นภาพว่ามันเป่าอย่างนี้ได้แบบอยากให้เครื่องนี้เล่นเสียงนี้นะใช่ใช่แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับผมให้ทำเป็ดเป่าโน้ตขบเป็ด3ชั้นฮะคือในคอมผมฟังแล้วผมชอบมากเลยฮะแต่พอเอาให้เล่นจริงทำไมคนเล่นรู้สึกกำหมัดก็ไม่รู้มาเล่นได้ที่ไหนตอนก็ไปดูใช่ตอนนั้นก็ไปดูก็ได้ดูจากประสบการณ์ตรงแล้วก็พอกำลังจะเข้ามหาลัยนะฮะก็มหาวิทยาลัยตอนนั้นเราก็จะสอบมีสอบเพอร์ฟอร์มเนาะเราอยากจะสอบแซกโซโฟนเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนั้นที่เราเล่นเปียโนเป็นรู้ไหมฮะทำไมผมเลือกใช้แซกโซโฟนในการสอบเข้าไม่แน่ใจเป็นเราเรื่องนี้หรือยังยังเปียโนเราต้องอ่านกี่บรรทัดครับพี่มงคลสองบรรทัดใช่ไหมเปียโนมันใช้10นิ้วฮะใช่ฮะเราอ่านกุญแจ2กุญแจพร้อมกันใช่ไหมแต่ว่าแซกเราอ่านกุญแจเดียวแซกมันต้องง่ายกว่าแน่เลยเอ้ยเฮ้ยอันนี้เห็นด้วยตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นก็เอาไม่หรอกเพราะว่าเป็นเราก็คิดนะสำหรับเราโอโบก็ง่ายกว่าเปียโนนะเพราะอ่านบรรทัดเดียวก็ครับก็เอาแซกไปสอบด้วยแล้วก็ตอนนั้นเรา arrange เพลงร้องแต่งเพลงเองง่ายๆอะไรอย่างงี้ที่มีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ตอนนั้นเขาก็มีสาขาคอมโพนะครับการประพันธ์เพลงการประพันธ์เพลงแล้วก็ส่งโน้ตของเราเข้าไปใช้ในการออดิชั่นสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือเราสามารถสอบเข้าได้2เอกเลยอย่างงี้เหรอคะไม่ครับมหิดลผมเลือกคอมโพแต่ว่าแซกโซโฟนผมสอบที่มหาลัยอื่นๆก็อารมณ์ประมาณม.6 เนาะเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงอะเนาะโอ้กระจายความเสี่ยงใช่เราก็ส่งไปหลายที่แล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดที่อยากจะเข้าเรียนในสาขาอื่นเลยใช่ไหมโน ไม่ได้คิดจะเรียนดนตรีด้วยซ้ำไม่ได้คิดจะเข้าดนตรีด้วยซ้ำไม่ได้คิดจะเข้าดนตรีใช่ตอนแรกม.ปลายผมเรียนสายวิทย์นะครับพี่มุกครับอ๋อแล้วก็แต่ว่าเป็นสายวิทย์ที่เราชอบศิลปะมากเราอยากจะเรียนทำหนังเนาะก็สมัยนั้นคนเขาก็เชื่อกันเนาะว่าเอ้ยเรียนสายวิทย์มันมีโอกาสไปทางนู้นทางนี้อยากเรียนวิทย์ไว้ก่อนเรียนวิทย์ไว้ก่อนใช่เรียนวิทย์ไว้ก่อนแต่เป็นเด็กวิทย์ที่แบบอยู่วงโยแล้วก็ชอบทำกราฟิกดีไซเนอร์เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ตัดต่อนังคือทำทุกอย่างเกี่ยวกับด้านศิลปะอยู่เป็นวิทย์ฮะเหมือนเราเลยเรียนสิ่งคำนวณตกเลขก็นั่นแหละครับก็เลยพอเข้ามหาลัยเราก็ส่งไปหลายที่เพิ่นว่าที่สอบผ่านเข้าไปเป็นอันดับหนึ่งที่ได้ก็คือด้านคอมโพด้านการประพันธ์เพลงที่มหิดลก็เลยเลือกเข้าไปเรียนด้านการประพันธ์เพลงที่มหิดลบายบายเริ่มต้นชีวิตปอตรีย่างเรายังไม่บายบายแซกโซโฟนอ๋อยังอยู่อยู่เพราะเรายังเป่าแซกได้ใช่ไหมฮะพอเข้ามหิดลไปเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนคือรวมวงใหญ่ต้องให้เรียนเอกคอมโพเนี่ยเด็กทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเอกอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องเป็นสมาชิกของวงใดวงใหญ่อย่างน้อยวงใดวงหนึ่งเช่นสมมติคุณเล่นไวโอลินเนาะเล่นถ้าสมมติเล่นไวโอลินก็อยู่วงออเคสตราเล่นโอโบก็อยู่วงออเคสตราแล้วก็อาจจะอยู่วงเครื่องเป่าด้วยก็ได้วงวินวงเรียงเครื่องลมใช่ไหมหรือถ้าสมมติเป็นเครื่องที่ไม่ได้อยู่ในวงออเคสตราหรือวงวินก็ต้องอยู่ในวงประสานเสียงวงไควเออร์เช่นเอกเปียโนเอกคอมโพอะไรอย่างงี้ก็จะไปอยู่ในวงไควเออร์ด้วยความที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจไควเออร์ว่าเป็นยังไงแล้วก็เราดูว่าเอ้ยคนมันดูเยอะๆมันดูแบบเราในช่วงนั้นยังเข้ากับคนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เป็นคนขี้อายเกินอายเราก็เลยโอเคงั้นไม่อยากอยู่ไควเออร์ครับไม่อยากอยู่ประสานเสียงก็เลยเอาแซกโซโฟนไปออดิชั่นเข้าไปอยู่ในวงวินดังนั้นตอนอยู่ปอตรีก็คือไม่ได้อยู่ไควเออร์เลยก็คืออย่างเป่าแซกโซโฟนในวงวินอยู่อ๋อเป็นวงเครื่องเป่าเครื่องเป่าใช่ครับวงเรียงเครื่องลมใช่ก็เล่นแซกเรามันต้องอยู่กี่ปีอะคะหลักสูตรของผมตอนนั้นเขาบังคับเรียน2ปีครับก็คือปี1ปี2ก็เป่าแซกอยู่ในวงขึ้นปี3ปี4ก็ไม่ต้องรวมวงใหญ่ละแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปละแต่ว่าในสมัยตอนที่ผมเรียนคือเรียนแค่2ปีครับปัจจุบันคือทุกปีเหรอใช่ปัจจุบันทุกปีต้องรวมวงใหญ่หมดเออจริงๆก็ถูกแล้วนะก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะคนที่เล่นเอกเครื่องปฏิบัติเนาะใช่เขาจำเป็นต้องใช้อ๋อเดี๋ยวนะแล้วปัจจุบันถ้าแบบเรียนคอมโพนี่4ปีเหมือนกันถูกต้องครับถ้าเป็นใครเป็นคอมโพที่เล่นเครื่องเป่าได้เล่นเครื่องสายได้เขาก็อาจจะไปออดิชั่นอยู่ในวงที่เป็นวงดรียางออเคสตราหรือเครื่องเป่าได้หรือบางคนที่เขาไม่ได้เล่นเครื่องนี้เขาชอบไควเออร์จริงๆก็มีนะครับพอดีว่าผมรู้จักกับมีนักเรียนคอมโพเด็กเรียนประพันธ์เพลงตอนนี้อยู่ที่มหาลัยเหมือนกันเป็นนักศึกษาปัจจุบันอยู่ชอบร้องเพลง
ก็เลยอยู่วงควายเออร์ก็เข้าร้องกิจกรรมประสานเสียง enjoy ชีวิตสนุกสนานมากค่ะครับผมก็แต่เขาถามว่า4ปีเนี่ย4ปีไม่จำเป็นต้องอยู่วงเดิมตลอดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแต่ออดิชั่นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ดีนะสำหรับเด็กที่เรียนเอกการประพันธ์เพลงเพราะว่าจะได้เข้ามีโอกาสเข้าไปสัมผัสวงในทุกรูปแบบเลยเพื่อที่จะได้รู้แบบรู้จริงๆว่าเขาจะประพันธ์เพลงให้กับพวกนี้เล่นได้ยังไงอ่ะอันนี้เลยเป็นที่มาของคำถามหนึ่งที่น่าสนใจที่มีคนมักจะถามคอมโพเซอร์แล้วก็ถามคอนดักเตอร์ด้วยคือการที่เราจะแต่งเพลงสำหรับเครื่องเหล่านั้นได้เราจำเป็นต้องเล่นเครื่องนั้นเป็นหรือเปล่าเราจำเป็นไหมต้องเล่นเป็นทุกเครื่องหรือเปล่านะแต่งให้วงออเคสตราทุกชิ้นต้องเป่าเป็นไหมก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจขีดจำกัดของเครื่องเข้าใจว่ามันทำแบบไหนได้แบบไหนทำแล้วมันท้าทายหรือมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เราก็จะได้เรียนสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยย้อนกลับไปที่ไลฟ์ฟังเมื่อกี้ตอนที่อยู่สมัยมัธยมที่เราลองแต่งเพลงแล้วก็ให้ทำเป็ดเป่าขบเป็ด3ชั้นนะฮะอันนั้นคือเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามันทำต้องบอกกับมันคือขบเป็ด3ชั้นที่ความเร็วเพลงมันเร็วมากครับและเป็นนักเรียนมัธยมเป่าเป็นว่าแบบเป่าโน้ตเร็วมากๆเร็วมากๆครับนิ้วรัวระรัวการเล่นจนเล่นไม่ทันมันเร็วรีบมากเลยนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ครับแต่คอมพิวเตอร์เล่นได้ถูกต้องครับคอมพิวเตอร์เล่นได้ไม่ได้แปลว่าคนจะเล่นได้จริงๆนะฮะก็นะเป็นประสบการณ์ในชีวิตไปถูกต้องครับใช่แล้วทุกคนต้องเรียนคอนดักด้วยถูกต้องถูกต้องใช่ไหมคะในตอนนั้นเขาบังคับเรียนปีนึงหรือเปล่าคะหรือไงปีนึงครับใช่ครับ2เทอมก็คือเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในการเรียนก็คราวนี้ปกติถ้าตามหลักสูตรเนี่ยก็คือเราจะได้เรียนคอนดักตอนปี3ต้องเล่าก่อนทำไมต้องเรียนคอนดักเพราะว่าโอเคบางทีเราอาจจะต้องไปเล่นอยู่ในวงดุริยางที่มีคอนดักเตอร์เราในฐานะคนเล่นก็จะได้เข้าใจว่าโอเคเราต้องมองเขายังไงนี่คือไอเดียในการเรียนคอนดักว่าทำไมต้องเรียนคอนดักแต่สำหรับผมเนี่ยคือตอนนั้นอยู่ปี1ปี2คือผมโตมากับวงโยเนาะผมอยู่วงโยมาก่อนแล้วระหว่างตอนเรียนก็กลับไปวงโยไปสอนรุ่นน้องก็เป็นศิษย์เก่าไปสอนน้องบางทีเราเคาะวงอะไรอย่างงี้เราก็งูปลาเราไม่รู้ว่าเคาะยังไงปรับไม่ถูกอะไรอย่างงี้ก็สมัยเรียนครับปี1ปี2ก็ไปคุยกับอาจารย์ที่สอนคอนดักติ้งที่นู่นอาจารย์พมรพันธ์อาจารย์กิฟต์นะครับก็ปรึกษาว่าเอ้ยเนี่ยคืออยากเรียนไมเนอร์คอนดักติ้งหรือว่าอยากเรียนคอนดักติ้งก่อนอะไรอย่างนี้ทำยังไงได้บ้างก่อนจะถึงปี3ก่อนจะถึงปี3ใช่ก็พอดีว่าตอนนั้นหลักสูตรมันบังคับเรียนตอนปี3แต่ว่าก็เลยยุ่ยหยุ่นพยายามแบบโอเคลองถ้างั้นเดี๋ยวเทคคอร์สนี้นู่นนี่นั่นก็เลยสามารถเรียนคอนดักตอนปี2ครับปี2ก็เลยเรียนรวมกับพี่ปี3ในตอนนั้นก็เลยได้เรียนวิธีการคอนดักตั้งแต่ตอนปี2เลยค่ะแล้วก็เรียนมาทุกปีเลยไหมคะก็พอจบปี2พอขึ้นปี3แล้วก็ลงไมเนอร์ได้ละไมเนอร์ก็คือแทนที่วิชาเอกใช่วิชาโทนะครับแล้วก็จะมีการเรียนเพิ่มเติมก็เรียนกับอาจารย์กิฟต์ใช่เรียนกับอาจารย์กิฟต์ก็เลยได้เรียนคอนดักเยอะด้วยเลยใช่ก็เลยได้ทั้งแต่งเพลงด้วยนะครับเขียนเพลงเองด้วยแล้วก็คอนดักเพลงเองด้วยนะครับเพลงเราแต่งสมมติตอนนั้นมีแบบเป็นเพลงที่มีหลายชิ้นมี6ชิ้น7ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอำนวยเพลงให้กับเพื่อนของเราแล้วก็เคาะเองได้หรือมีเพื่อนของเราแต่งเพลงมาแล้วโน้ตต้องการคอนดักเตอร์เราก็ช่วยเคาะให้เพื่อนได้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อดีในการเรียนคอนดักติ้งใช่คนเราต้องทำได้หลายจ็อบนะใช่ใช่ใช่พูดถึงว่าหลังจากเรียนจบครับเข้าสู่ช่วงวัยทำงานแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆพอเรียนจบตอนนั้นเราก็มีความสนใจในดนตรีหลายแบบนะครับแล้วก็มีการเรียนไมเนอร์เราเรียนไมเนอร์คอนดักติ้งเนาะแล้วก็สมัยตอนเรียนปตรีเนี่ยมันสามารถลงวิชาเขาเรียกว่าอิเล็กทีฟได้อิเล็กทีฟคือเป็นวิชาเลือกใช่ดนตรีมันมีหลายด้านใช่ไหมครับพี่มุกครับมีทั้งแบบเทคโนเนาะการเทคโนโลยีมีด้านการสอนมีดนตรีวิทยามีธุรกิจดนตรีธุรกิจดนตรีมีดนตรีบำบัดมีหลายด้านที่ถ้าสมมติเราสนใจดนตรีด้านไหนเราก็สามารถลงวิชาเลือกได้ซึ่งตอนนั้นเพื่อนผมสนใจเรื่องการสอนการสอนดนตรีนะครับก็เลยได้ลงวิชาที่เป็นเกี่ยวกับด้านการสอนดนตรีก็ได้เรียนรู้วิธีการสอนดนตรีในหลายๆรูปแบบนะครับเช่นแบบจะมีออฟโคไดดาวครอสคือชื่อแนวคิดเหล่านี้ก็คือแทนที่เราจะสอนดนตรีแบบว่าต้องทำแบบนี่เราก็เรียนดนตรีผ่านการเล่นเกมอธิบายง่ายง่ายอย่างนี้แล้วกันก็ใช้เกมในการสอนดนตรีแล้วก็เลยสนใจการสอนด้วยเรียนจบก็เลยโอเคอยากจะสอบ
ปโทด้าน Music Education อยากจะไปเรียนต่อด้านดนตรีศึกษาก็ส่งใบสมัครสอบไปอเมริกาอะไรเงี้ยก็สอบไม่ติดเพราะว่าตอนนั้นประสบการณ์ยังไม่มีครับประสบการณ์การสอนเรายังน้อยอยู่ก็เลยเทคแกปเยียร์ตอนนั้นก็เลยอยู่ไทยต่อ1ปีก็ทำกิจกรรมต่างๆแต่งเพลงด้วยนะครับคอมโพด้วยโอ้มันแอบแบบว่าคือถ้าพูดอาจจะพูดในมุมมองของมุกที่เป็นนักเล่นเครื่องดนตรีครับผมเล่นโอโบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป้าหมายของนักเล่นหลายๆคนจะค่อนข้างชัดเจนนิดนึงว่าอยากเป็นครูสอนนะอยากเล่นอยู่ในวงนะวงประเภทไหนก็ว่าไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอเป็นนักประพันธ์เพลงเป็นคอนดักเตอร์มันมีความแอบท้าทายอย่างนึงใช่ๆมันดูกว้างๆยังไงไม่รู้เนาะใช่ๆเพราะว่าจริงๆเรียนจบด้านคอมโพเราไปทำได้หลายด้านครับคือ อย่ารุ่นน้องผมบางคนเรียนจบคอมโพเนี่ยเขาก็ชอบเพลงหนังเนาะแบบว่าชอบฟิล์มสกอร์ริงก็ไปเรียนต่อด้านฟิล์มสกอร์ริงก็มีหรือบางคนก็ไปทำงานอยู่ในสตูดิโอก็คือแบบไปเขียนเพลงให้หนังบ้างเขียนเพลงให้เกมบ้างอะไรเงี้ยนี่จะเป็นสายแบบสตูดิโอก็คือไปเขียนเพลงให้กับสตูดิโอค่ะนะครับบางคนก็ไปทำอาชีพไปสอนที่สตูดิโอดนตรีหรือบางคนก็ไปเทคคอร์สด้านอื่นอย่างเช่นผมก็ไปเรียนต่อด้านคอนดักติ้งนะครับเพราะว่าตอนเรียนจบตอนนั้น เราก็ได้ทำเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มด้านดนตรีเนาะเป็นแบบมีเพื่อนๆที่สนใจด้านดนตรีศึกษาทำกลุ่มด้านดนตรีศึกษาก็ได้ไปที่ต่างๆไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับด้านดนตรีไปที่วงโยวงนู้นวงนี้นำเสนอการที่จะเล่นดนตรียังไงให้ใช้ร่างกายปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่นะครับพอทำไปทำมารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะทำคอนเสิร์ตของตัวเองเลยชวนเพื่อนๆมาตั้งวงออเคสตราเลยคุณเพื่อนมาทำวงออเคสตรากันแล้วก็ทำคอนเสิร์ตกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ผสมระหว่างการเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ผสมการเล่าเรื่องด้วยคุยเรื่องแบบเล่านำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีให้กับผู้ชมฟังนะครับแต่ตอนนั้นประสบการณ์นักคอนดักเราก็ยังไม่เยอะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราเรียนปอโทด้านคอนดักติ้งแล้วกันจะได้มีวิชาด้านการคอนดักมาใช้เพิ่มเติมด้วยก็เลยเข้าปอโทครับคอนดักติ้งเรียนต่อที่เดิมเลยไหมที่เดิมครับที่มหิดลก็เรียนกับอาจารย์กิฟต์ต่ออย่างนี้เหรอคะตอนนั้นพอดีว่าตอนที่ผมกลับมาตอนที่ผมเรียนปอตรีตอนนั้นมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเรียนจบด็อกเตอร์ด้านคอนดักติ้งจากอเมริกานะครับชื่ออาจารย์ออมนะครับดร.ธนพลนะครับคนนี้ก็มารายการบ่อยจริงๆทั้งคู่เลยทั้งอาจารย์กิฟต์อาจารย์ออมมารายการกันประจำอยู่แล้วนะครับผมทั้งผู้ฟังรู้จักกันหมดใช่ตอนนั้นอาจารย์ออมก็กลับมานะครับจากอเมริกาแล้วก็ปอโทก็ตอนนั้นอาจารย์กิฟต์ก็ไปเรียนต่อด้านคอนดักติ้งปอเอกพอดีสลับกันเลยนะเนี่ยสลับกันครับแท็กมือกันไปนะครับก็ตอนนั้นปอโทก็เลยได้เรียนคอนดักติ้งกับอาจารย์ออมโอ้ดีเลยก็ได้เรียนกับหลายๆท่านด้วยถูกต้องครับก็เลยได้มีแนวคิดหลายอย่างซึ่งจริงการเรียนคอนดักติ้งกับเรื่องการคอมโพเนาะเพราะวันนี้เราต้องการจะคุยเรื่องคอมโพเป็นหลักถามว่ามีประโยชน์ไหมมีเยอะเลยเพราะว่าเวลาเราแต่งเพลงเนี่ยคือเราก็จะมีความเข้าใจจากในมุมมองของคอนดักเตอร์ด้วยว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะเคาะยังไงหรือว่าเราจะปรับเพลงไงเพราะว่าเวลาเราเรียนคอนดักติ้งเราเรียนอำนวยเพลงครับคือเราจะต้องศึกษาเพลงของนักแต่งเพลงหลายท่านมากๆเลยทุกยุคทุกสมัยเราต้องเรียนว่ามันเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มาช่วยเสริมเราตอนที่เราแต่งเพลงด้วยเหมือนกันฮะเพราะว่าเวลาเราแต่งเพลงเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจในดนตรีหลายแบบมากขึ้นหลายสมัยหลายสไตล์เลยฮะตอนเรียนปอโทคอนดักติ้งแล้วก็แต่งเพลงคอมโพควบคู่ไปด้วยเลยทำงานไปด้วยใช่แต่งเพลงไปด้วยคราวนี้เรียนจบจริงๆแล้วครับผมจบปอโทจบปอโทเพลินว่าตอนนั้นมีงานเข้ามาพอดีก็คือเป็นงานด้านการสอนที่วิทยาลัยตอนนั้นผมก็สอนวิชา theory ด้วยทฤษฎีดนตรีพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นปี1นะครับตอนนั้นผมเรียนปอโทใกล้จะจบละก็ได้สอนเป็นอาจารย์พิเศษสอนทฤษฎีดนตรีพื้นฐานค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนื่องจากผมเรียนจบเรียนด้านคอนดักติ้งพอดีการอำนวยเพลงมีการเปิดวิชาควายเออร์นะครับประสานเสียงของปอตรีเข้ามาพอดีเผอิญว่าอาจารย์ที่สอนท่านเดิมไม่สะดวกในการสอนเทอมต่อไปค่ะนะครับเขาเลยหาอาจารย์เข้ามาสอนพอดีผมก็เลยได้โอกาสเข้ามาสอนควายเออร์เลยมาสอนประสานเสียงแล้วก็จากวงนี้ก็เลยได้ไปสอนวงของพรีคอลเลจหรือว่าวงมัธยมปลายนะครับโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีที่มหิดลด้วยนะครับอันนี้น่าจะเล่าเป็นเชิงละเอียดน่าจะเป็นใน EP เก่าเนาะถ้าไหนสนใจว่าเป็นมายังไงไปฟังอันนั้นได้นะครับใช่แหละว่าการทำงานในตอนนั้นด้วยใช่ว่าตอนนั้นเป็นยังไงนะครับโอเค
คราวนี้อยากเล่าเรื่องตอนที่เข้าไปเรียนคอมโพตอนป.ตรีนิดนึงดีกว่าอ๋อได้เลยนะครับเพราะว่าเราเห็นภาพว่าเอ้ยคอมโพเราเข้าไปเรียนเราจะได้ตอนนั้นเราโตมากับเพลงวงโยเนาะแล้วก็แบบเอ้ยเราอยากจะเขียนเพลงแบบนี้แบบนี้แบบเอ้ยมันต้องแบบมันต้องแบบต้องแบบกระโขมอะไรอย่างงี้แน่นอนตอนอยู่วงโยไงทุกคนก็อยากเล่นเพลงมันๆใช่แล้วก็เรียนอย่างกันมากนะครับคิดว่าตอนเข้าไปเรียนป.ตรีอ่ะถามผมรับบทพิธีกรมาถามกับโค้ชของรายการมั้ยฮะตอนเข้าไปเรียนตอนเข้าไปเรียนตรงกับที่คิดมั้ยฮะตอนที่สมัยพี่มุกเข้าไปเรียนไม่ตรงเลย ไม่เกือบว่าอันนี้ก็บอกว่าคือเราอ่ะเรียนสายธรรมดามาตลอดครับผมพอเข้าไปเรียนดนตรีปั๊บอ่ะโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีอะไรเลยแล้วที่สิงคโปร์ตอนนั้นที่ไปเรียนอ่ะเขาเริ่มมาด้วยแบบว่าระดับแอดวานซ์ประมาณนี้คือบอกท่านฟังอาจจะงงแต่ว่า4 part harmony เลยอ่ะครับแรกเราแบบฮะคืออะไรอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องเลยเทอมแรกนี่หูซีทุกตัว เพราะว่าไม่เรียนแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องของผมตอนเข้าไปเรียนคอมโพถ้าเวลาเราพูดถึงเพลงประพันธ์เพลงใหม่เนาะผู้ฟังหลายคนอาจจะนึกถึงแบบเพลงประกอบหนังหรือว่าแต่งเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ย songwriting แบบ Ed Sheeran หรือว่าถ้าเพลงหนังก็แบบ John Williams เนาะ Hans Zimmer อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยครับเราจะได้เรียนอีกสิ่งนึงเขาเรียกว่าเป็นแบบ art music ละกันเรียกว่าเป็นดนตรีเชิงศิลปะก็คือแบบไม่ได้เอามาใช้ประกอบหนังหรือว่าอย่างนี้ไปแต่เป็นดนตรีที่อยู่ได้ด้วยดนตรีของมันเองเป็นดนตรีศิลปะเลย art for art sake ใช่ art for art sake บางทีบางท่านอาจจะเคยฟังได้ยินคำว่า contemporary music ดนตรีร่วมสมัยดนตรีร่วมสมัยนะครับเชื่อว่าในรายการนี้น่าจะมีเกสต์หลายๆท่านนะเคยมาคุยเรื่อง contemporary music เนาะก็ถ้าอธิบายให้หลายท่านเข้าใจคือถ้าสมมติเราบอกดนตรีเอ้ยมันฟังแล้วมันเพราะจังเลยความสวยงามมันต้องแบบโอ้โหนักแต่งเพลงแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการexpress เล่านำเสนอความเป็นตัวตนตัวเองเนี่ยผ่านเสียงดนตรีที่ต่างกันบางคนก็เล่าผ่านเสียงที่ไพเราะบางคนก็เล่าผ่านเสียงรูปแบบนึงหรือบางคนก็ไม่จำเป็นที่ต้องเอ็กเพรสความเป็นตัวเองก็ได้เราใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์บางอย่างมาใช้ในการแต่งเพลงคือความเป็นไปได้ในการแต่งเพลงมันกว้างมากๆเลยนะครับซึ่งนักแต่งเพลงหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเข้ายุคต่างๆเขาก็พยายามหาวิธีการใหม่ๆในการที่จะเล่าดนตรีออกมาเขียนดนตรีออกมานั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตอนสมัยเข้าไปเรียนป.ตรีครับคือเราก็จะได้เรียนเรื่องcontemporary music ด้วยดนตรีร่วมสมัยว่าเป็นยังไงครับนี่นึกถึงตอนเข้าไปเรียนป.ตรีที่ต้องแต่งฟิวส์ counterpoint แบบโอ้ฉันต้องทำด้วยหรอ ยากมากเลยแต่งเพลงก็มีหมดอ่ะนี่ขนาดเรียนเอกธรรมดานะครับผมเรียนเอกเล่นยังไงก็ต้องเรียนแต่งเพลงเหมือนกันใช่ก็อย่างน้อยๆเราต้องเข้าใจอ่ะใช่นะครับก็ตอนนั้นตอนแรกเริ่มแต่ง contemporary music เราก็ได้เรียนงานของนักประพันธ์เพลงหลายๆท่านนะครับก็อาจจะเป็นช่วงศตวรรษที่20นะศตวรรษที่20ก็มีนักแต่งเพลงหลายคนเลยที่เขาลองทดลองไอเดียใหม่ๆในการแต่งเพลงครับเช่นอาจจะมีเทคโนโลยีเรื่องของไฟฟ้ามีอิเล็กทรอนิกส์มีคอมพิวเตอร์ก่อนนำมาใช้ในการแต่งเพลงหรือบางคนใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หรือว่าใช้หลักการต่างๆช่วยในการแต่งเพลงมากขึ้นซึ่งยิ่งผมว่าน่าสนใจนะคือแบบว่าถอยหายใจเดี๋ยวถ้าฟังงงเป็นอะไรครับผมนึกถึงอดีตของตัวเองที่ต้องเรียนอะไรแบบนี้แล้วยากเหลือเกินสมมติเรามาทอยลูกเต๋าดีกว่าสมมติเรามีลูกเต๋าเรามี6ด้านใช่ไหมฮะมี1ถึง6ใช่ไหมฮะผมก็ทอยลูกเต๋าปุ๊บออกมาได้สมมติได้เลข3ผมให้โอเคเลข3ผมแทนเลข3ด้วยตัวโน้ตตัวนี้แล้วกันเลข4ด้วยตัวโน้ตตัวนี้ผมก็ทอยใหม่ได้ผลลัพธ์ยังไงเราก็นำสิ่งนี้มาใช้ในการแต่งเพลงนี่ก็คือเป็นวิธีการในการแต่งเพลงรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแทนที่เราจะเป็นคนกำหนดว่าต้องเป็นโน้นนี้เราใช้วิธีการเสียงทายใช้ลูกเต๋าทอยมีทุกแบบจริงๆเยอะครับเยอะเลยครับหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะใช้เป็นแบบไมโครโฟนเดินไปในที่ต่างๆไปเก็บเสียงมาอาจจะเป็นแบบเสียงลมเสียงต้นไม้เสียงแม้กระทั่งเสียงดนตรีก็ตามครับอัดมาแล้วก็นำมาทำให้มันช้าลงทำให้มันเร็วขึ้นเอามาตัดต่อกลับหน้ากลับหลังเอามาเล่นใหม่มันก็กลายเป็นดนตรีรูปแบบใหม่ครับก็เป็นการสร้างดนตรีที่เป็นเสียงใหม่ๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งความเงียบจอห์นเคชนะครับจอห์นเคชก็ 4.33 หลายๆอย่างก็สามารถเป็นดนตรีได้ครับเป็นเสียงได้ดีกว่าคือพอเราได้เรียนศิลปะในแขนงนี้ contemporary music คือเราก็จะเป็นการอันล็อกตัวเองพวกนี้ดีกว่ามันเปิดโลกเนาะถูกต้อง
เหมือนถ้าสมมติลองไปดูมิวเซียมทางศิลปะนะครับเช่นแบบแถวๆที่สตูดิโออาร์ตของเราที่อยู่ตรงนี้โมค่านะครับพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยกรุงเทพเนาะก็มีภาพศิลปะหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งที่เป็นแบบวิวทิวทัศน์เสมือนจริงหรือเหนือจริงไม่เสมือนจริงหรืออาจจะเป็นแอบสแตรกเป็นรูปนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งนำวัสดุบางอย่างมาตั้งไว้ก็เป็นศิลปะได้คือมันทำให้ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยมันเปิดกว้างมากเลยนะครับในการแต่งเพลงหรือว่าการเขียนดนตรีขึ้นมาแต่ว่าแน่นอนว่าก็เรียนพื้นฐานการแต่งแบบมาตรฐานกฎต่างๆแน่นอนว่าต้องเรียนถูกต้องครับมันจะมีคำกล่าวว่าก่อนที่เราจะแหกกฎได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่ากฎมันคืออะไรใช่เหมือนอยู่ดีแบบโอเคฉันยังเดินไม่เป็นเลยอ่ะฉันยังคลานไม่เป็นเลยจะวิ่งมาราธอนและอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คือเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าบางทีถ้าเราเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะทำให้ดนตรีหรือทำให้สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีความชัดเจนมากขึ้น มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมนี่เป็นเรื่องการแต่งเพลงในตอนนั้นก็โหเรียกว่าได้เรียนในอะไรที่หลากหลายมากถูกต้องครับจนกลายมาเป็นผลงานของตัวเองจริงๆแล้วพูดถึงผลงานของตัวเองหน่อยว่าเพลงแรกที่แต่งเลยอย่างเงี้ยนี่จะรู้มั้ยเนี่ยยังจำได้อยู่ไหมคือผมเป็นคนชอบจดเนาะแล้วเราก็มีการคีปแทร็กตัวเองว่าโอเคเพลงนี้เราแต่งปีนี้ไม่ต้องแบบใครนะแบบว่านักประพันธ์ยุคเก่าที่เขาต้องมานั่งเรียงโอปุสให้ใหม่ไม่ต้องครับเราเรียงโอปุสเองเลยฮะตอนนี้เรางั้นขอโอปุส1โอปุส1ตอนนั้นน่าจะเป็นเพลงตอนที่เข้าปอตรีเพลงแรกที่แต่งเนาะเป็นเพลงแรกที่แต่งนะครับก็เป็นเพลงเปียโนนะครับชื่อ Summer Waltz นะครับก็เป็นเพลงเป็นองง่ายๆนะครับแบบ Waltz พื้นฐานเลย Waltz ปกตินะครับก็แต่งเป็นโนตอนนั้นก็ใช้คือแต่งตามทฤษฎีดนตรีเลยบอกว่าคอร์ดนี้ไปหาคอร์ดนี้เสียงนี้ไปเสียงนี้ท่อนนี้เป็นท่อนนี้ก็คือเหมือนเพลง Waltz ปกติเลยฮะห้ามนะโน้ตอันนี้พาราเรลเดินแบบนี้ไม่ได้โน้ตขนานแบบนี้ไม่ได้แต่งแบบมาตรฐานพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็พอไปเรื่อยๆเราก็ได้ลองสิ่งนู้นสิ่งนี้มากขึ้นใช้เสียงนู้นใช้เสียงนี้เอาหลายๆอย่างมาผสมกันก็พอชั้นปีสูงขึ้นเราก็ดนตรีเราก็หลากหลายแนวมากขึ้นแต่งสำหรับวงหลายวงมากขึ้นวงเครื่องลมวงออเคสตราวงที่เป็นวงแชมเบอร์วงที่เป็นเครื่องน้อยวงที่เป็นเครื่องเยอะนะครับสมัยตอนเรียนเราก็ได้รับโอกาสเยอะจากทางอาจารย์ของเราเช่นอาจารย์พูดถึงอาจารย์กิฟต์แล้วกันอาจารย์ประมวลพันธ์นะตอนนั้นก็มีการแต่งเพลงให้สำหรับแบบก็เป็นวงวินนะครับวงเรียงเครื่องลมของทางมหิดลในตอนนั้นเขาจะจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสในหลวงร.9นะครับครบรอบ69ปีค่ะนะครับก็อาจารย์ก็เลยแบบโอเคคอมมิชชั่นจ้างคือคำว่าคอมมิชชั่นอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนคือคอมมิชชั่นมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าโอเคเราอยากให้คุณเขียนให้แล้วก็ให้ค่าจ้างคุณหรือว่าให้เป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับคือบางทีคอมมิชชั่นอาจจะไม่ได้เป็นด้วยเงินอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็โอเคอาจารย์มอบโอกาสให้เราว่าโอเคอยากจะให้แต่งเพลงนี้นะครับก็เลยได้มีการแต่งเพลงขึ้นมาชื่อ Voices of the King นะครับก็ได้นำเขาเรียกว่าพระบรมราโชวาทนะครับของในหลวงร.9มาใช้เป็นเนื้อร้องให้กับวงประสานเสียงที่ขับร้องร่วมกับวงเรียงเครื่องลมะนะครับก็ไปด้วยกันนั่นก็คือการแต่งเพลงนะครับโอ้ถือว่าวงใหญ่มากนะวงใหญ่ครับวงใหญ่ก็ตอนนั้นเรามั่นใจในการเขียนวงบินของเราแล้วเพราะว่าเราคุกคลีเราเล่นอยู่ในวงเรียงเครื่องลมแล้วก็เรารู้จักวงนี้มากขึ้นแต่วงประสานเสียงตอนนั้นเราหนีมันเนาะตอนนั้นเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงควอเยอร์เราก็เขียนมีเสียงแปลกๆแบบว่าโน้ตนี้มันร้องแล้วมันไม่สบายมันตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงฮะฟังในคอมแล้วมันเพราะดีตอนนี้กลับมามองย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเราทำอะไรเป็นในการเขียนโน้ตควอเยอร์แต่ว่าน้องที่ร้องในตอนนั้นเป็นนักเรียนม.ปลายครับ pre-college มาร้องให้น้องๆเก่งมากตอนนั้นสามารถร้องโน้ตแปลกๆของผมได้นะครับค่ะนั่นคือช่วงประมาณปี2ปี3พูดถึงปี4มันดีกว่า recital เนี่ยจะจบทั้งทีก็ต้องทำคอนเสิร์ตของตัวเองถูกต้องครับต้องทำคอนเสิร์ตคราวนี้พอแสดงจบของคอมโพเป็นยังไงถ้าสมมติเป็นเครื่องอื่นๆเช่นเครื่องโอโบหรือว่าเปียโนโอโบพี่มุกตอนนั้น
แสดงจบรีเซทัลเขามาขับทำคอนเสิร์ตยังไงบ้างนะฮะก็เล่น1ชั่วโมงต้องมีเพลงทั้งเดียวทั้งเป็นกลุ่มแชมเบอร์แล้วก็พยายามให้มีหลากหลายรูปแบบหลายยุคก็คือการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่อ่ะใช่ก็เหมือนสอบจบไปแล้วว่าโอเคในการเรียนตลอดหลักสูตรของเราเรามีความเข้าใจในดนตรีในด้านไหนบ้างในการเล่นนะครับของคอมโพผมก็เหมือนกันนะครับก็แล้วการแต่งของเราแล้วก็เรียนมีทั้งเพลงเดี่ยวนะครับเป็นเพลงวงเล็กตอนนั้นเป็นแซกโซโฟนควอเตตนะครับแล้วก็มีเพลงวงใหญ่เป็นเพลงสำหรับวงวินเป็นคอนแชร์โตนะครับเป็นแซกโซโฟนโซโล่กับวงวินแล้วก็เพลงใหญ่สุดนะครับก็เป็นเพลงสำหรับวงออเคสตราแต่ตอนนั้นผมมีความสนใจในสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแบบการใช้พื้นที่ในการแต่งเพลงเราสมมติเราไปดูมหรสพเราไปดูการแสดงบนเวทีเนี่ยเราเป็นผู้ชมเรานั่งที่คนดูใช่ไหมฮะนักแสดงอยู่ตรงไหนครับพี่มุกอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีดังนั้นเราจะได้ยินจากเสียงที่อยู่ข้างหน้าเราเราจะเห็นภาพที่มันอยู่ข้างหน้าเราแต่ถ้าสมมติเรามีวงที่อยู่ข้างหน้าด้วยแล้วเรามีวงที่อยู่ด้านข้างเวทีด้วยเรามีวงที่อยู่ด้านหลังคนดูด้วยเรามีเสียงที่มันอยู่จากทางด้านข้างนอกด้วยเป็นยังไงครับโอมันก็จะเหมือนเสียงที่มันอยู่รอบทิศเราเลยใช่ไหมครับเซอร์ราวน์นะที่เขาใช้คำกันนี้ถูกต้องครับผมก็เลยตอนนั้นสนใจไอเดียด้านนี้แล้วก็อีกสิ่งที่สนใจตอนนั้นเขาเรียกว่าเหมือนกับการนำดนตรีหลายสไตล์มาใช้ในเวลาเดียวกันหมายความว่าไงสมมติว่าเราแต่งเพลงสมมติเป็นเพลงคลาสสิกแล้วกันเป็นเพลงคลาสสิกก็สมมติเอาดนตรีแบบโมซาร์ทแล้วกันแบบโอเคฟังสดใสตัน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 แล้วอยู่ดีๆผมมีกีตาร์แจ๊สตันตันตันเข้ามามีเสียงกีตาร์แจ๊สเข้ามาก็คือดนตรีคนละแนวใช่ไหมฮะอยู่ดีมีเสียงดนตรีไทยเข้ามาเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกแนวนึงนั่นคือการแล้วผมนำสามอย่างนี้มาใช้ในเวลาเดียวกันนั่นก็คือการแต่งเพลงรูปแบบนึงซึ่งคอนเสิร์ตจบของผมดิจิทัลจบที่บอกเป็นเพลงวงใหญ่ทั้งวงออเคสตราเนี่ยก็คือแต่งแบบนั้นเลยพื้นที่ที่ใช้ตอนนั้นที่มหิดลที่คณะดุริยางค์คือลานวงรีลานวงรีคือตรงไหนถ้าสมมติท่านที่เคยไปคณะดุริยางค์ของมหิดลคิดภาพตามนะครับท่านเดินเข้ามาจากทางหน้าทางเข้าคณะเดินบันไดผ่านเข้ามาตรงกลางจะมีเหมือนกับเป็นลานวงรีเป็นลานอเนกประสงค์กลางแจ้งแล้วก็จะเป็นเก้าอี้ที่เป็นเหมือนกับเป็นหินเป็นเก้าอี้เป็นอัฐจันทร์เป็นอัฐจันทร์ใช่ที่เป็นเวทีมันจะลึกลงมาข้างล่างแล้วก็เป็นที่นั่งอัฐจันทร์ล้อมรอบตึกเรียนก็จะล้อมรอบอัฐจันทร์นี้อีกทีนึงนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาวงออเคสตราไปไว้ตรงกลางลานวงรีเอาไว้ตรงกลางคนดูก็นั่งที่อัฐจันทร์ใช่ไหมครับผมนำวงแจ๊สนะครับเป็นวงแจ๊สขนาดเล็กไปไว้ทางด้านขวาของคนดูผมนำฮอร์นนะครับเป็นฮอร์นไปไว้ด้านหลังของคนดูที่ระเบียงชั้นลอยชั้น2นะครับข้างหน้าออฟฟิศของคณบดีในตอนนั้นโอ้โหนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับผมนำวงบราสควินเทตเป็นวงเครื่องทองเหลือง5ชิ้นไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านหลังของวงดุริยางมันคือแม่น้ำใช่ไหมมันเป็นแม่น้ำภายในคณะนะครับเป็นเหมือนกับจะเป็นศาลาดนตรีไทยที่คนเล่นดนตรีไทยมักจะชอบไปซ้อมตรงนั้นผมเลยเอาวงดนตรีไทยไปวางไว้ตรงนั้นนะครับดังนั้นภายในบทเพลงที่ดำเนินขึ้นเนี่ยผมเพลงชื่อซิมโฟนีนะครับก็มี4ท่อนด้วยกันนะครับก็แต่ละท่อนเนี่ยก็จะนำเสนอที่หลากหลายรูปแบบก็จะเป็นท่อนนึงที่นำทุกอย่างมาผสมกันฟังอยู่ดีๆมีดนตรีวอลซ์อยู่ดีมีดนตรีไทยเข้ามาอยู่ดีมีแจ๊สเข้ามาอยู่ดีทุกคนเล่น noise ก็คือเหมือนกับเป็นเสียงกัดเสียงถูเครื่องเอาไม้มาสีทำเสียงหลากหลายรูปแบบทำนู่นนี่นั่นมีวงไควเออร์ด้วยมีวงประสานเสียงร้องคอร์ดที่เหมือนกับเป็นคอร์ดเพลงไพเราะอยู่ดีทุกคนตะโกนทำเสียงกรีดร้องเสียงวู้วู้อะไรอย่างงี้เพราะเราต้องการนำเสนอเสียงมันคือ sound นะครับในตอนที่เราแต่งเพลงนั่นก็คือเป็นโปรเจกต์จบปี4นะครับอันนี้ก็นับเป็นซิมโฟนีเบอร์หนึ่งได้ซิมโฟนีเบอร์หนึ่งใช่ยังไม่อยากเรียกว่าเบอร์หนึ่งเพราะว่าเรายังไม่มีเบอร์สองเราเรียกว่าซิมโฟนีก่อนก็รอกันต่อให้มีเบอร์สองครับผมนั่นคือชีวิตการเรียนปตรีนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆอันนั้นก็ถือว่าไปสุดมากเลยนะใช่ไหมคะกับการทำไอซิมโฟนีอันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะแบบง่ายเลยนะที่จะทำวงให้ใหญ่ขนาดนั้นไม่ง่ายเนาะแล้วก็ใช้คนเยอะสิ่งหนึ่งที่ดีที่ตอนนั้นคือเราเพื่อนเราซัพพอร์ตเราแล้วเรามีเพื่อนที่เขายินดีที่จะมาเล่นให้เราเขามาช่วยเล่นให้เขาซัพพอร์ตเราแล้วก็
ทั้งเรื่องการยืมอุปกรณ์เนาะเพราะว่าอุปกรณ์ใช้เยอะมากก็วิทยาลัยก็ซัพพอร์ตเรื่องแบบโอเคมาใช้สถานที่ตรงนี้ได้นะโอเคยืมเครื่องเสียงโอเคมาวาง มีเพื่อนที่เขาเรียนเอกด้านเทคโนโลยีดนตรีก็มาช่วยเซตระบบอุปกรณ์เสียงให้นะครับกันคือเดินเนี่ยน้องๆตอนเรียนนี่แหละดีที่สุดแล้วใช่มุกจะพูดอย่างนี้เสมอแล้วก็จะยังพูดต่อไปครับไม่มีตอนไหนดีเท่าตอนเรียนนะคะนั่นคือการเรียนตอนป.ตรีค่ะตัดภาพมาทุกวันนี้มากดีกว่านะครับเราก็ยังแต่งเพลงมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้ดูแบบว่าเห็นงานเยอะนะงานแต่งเพลงตอนนี้เริ่มสวมหมวกของการเป็นคอมโพเซอร์เต็มตัวละนะครับก่อนหน้านี้ยังจะเห็นว่ามีสอนใช่สอนด้วยคอนดักติ้งด้วยนะครับอาร์เรนจ์เพลงแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราก็ไม่ได้แต่งเพลงเยอะมากขนาดนั้นค่ะสมัยตอนเรียนเราก็เรียนการแต่งเพลง contemporary music เนาะแต่ว่ามีดนตรีในที่เราก็ยังชอบอยู่ก็คือดนตรีดูอย่างเครื่องลมวงวินโตมากับเราโตมากับอย่างนั้นแล้วก็เรามีเสียงที่เรามันเป็นสไตล์เราแหละอันนี้ผมก็เล่าให้หลายๆคนฟังเหมือนกันว่าสมัยเรียนปอตรีเรามีความกลัวอย่างนึงดีกว่าตรงที่ว่าทุกคนแต่ง contemporary music หมดเลยทุกคนแต่งแบบแนวดนตรีร่วมสมัยแต่งแบบหลายอย่างหมดเลยแล้วพอเราแต่งแนวแบบที่เป็นดนตรีคนละแนวกับอันนี้คือแบบใช้เสียงคนละแบบอะไรอย่างงี้บางทีมันเป็นสิ่งที่เราคิดเองอ่ะแหละเนาะก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าแต่งสมัยตอนเรียนแต่พอเรียนจบปุ๊บโอเคงั้นฉันลองแต่งมั้งฉันขอแต่งในแบบที่ฉันชอบมั้งฉันสไตล์แบบที่เราสนใจด้านนี้นะครับไม่ได้แปลว่าคอนเทมพอราดี้มิวสิกไม่ดีนะครับขอออกตัวไว้ก่อนไม่ได้แปลว่าเสียงแบบนี้ไม่มันคือเสียงที่ไม่ใช่มันคือความชอบส่วนบุคคลมันคือสไตล์คนละสไตล์จริงๆสมัยเรียนเนี่ยถ้าแน่นอนอะว่าทุกคนก็จะต้องเรียนการเล่นแม้กระทั่งโอโบอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคนต้องเรียนการเล่นในดนตรีทุกแบบทุกยุคทุกสมัยดนตรีสมัยใหม่ที่มันมีเทคนิคยากๆทุกคนก็ต้องเรียนแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราก้าวออกจากโรงมหาวิทยาลัยตอนนี้เอาโอเคละเราถึงเวลาที่เราเลือกได้ใช่เลือกได้แล้วว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทำอะไรเราจะคอนเสิร์ตเองเราเลือกเพลงได้เลยนี่ใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นก็แต่งเพลงก็คือเราก็เลยลองก็เลือกได้ว่าโก้อยากแต่งอะไรใช่แล้วก็เลยลองโอเคงั้นเราลองเขียนเพลงวงวินนะครับเพลงแรกวงวินที่แต่งชื่อเพลงแห่นะฮะเราก็นำเพลงไทยแบบเพลงพื้นเมืองของไทยเนี่ยเอามาผสมแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราก็ยังชอบ contemporary music ตรงที่ว่าเราชอบดนตรีหลายๆแนวก็เอามาทำแบบปุยปุยยำนะฮะแบบอยู่ดีแบบมีปุยปุยยำเข้ามาแบบท่อนนี้แบบหวานๆยิ้มแบบเฮ้ยโจ๊กครึ่มโจ๊กครึ่มอยู่ดีมีวงโปงลางมีโผล่ขึ้นมาตรงกลางอะไรเงี้ยคือดนตรีช่วงแรกของเราก็เป็นอย่างนั้นบอกว่าโอเคเราแต่งเพลงวงวินตอนนั้นเราก็ยังเป็นนักเรียนวงโยเนาะเราสมัยเรียนปอตรีเราก็ยังไปเชื่อวงโยไปนู่นนี่นั่นแล้วก็มีพี่ๆนะครับพี่รู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็ชวนไปเล่นวงโยเหมือนกับเป็นวงคอมมูนิตี้เหมือนกับเป็นวงยูทของวงโยแล้วกันชื่อไซมิดนะครับไซมิดสยามมิดก็คืออารมณ์ประมาณเหมือนกับเป็นวงดิสเพลย์ก็คือคนแปรขบวนกันที่สนามต้องเดินด้วยใช่แล้วก็จะมีข้างหน้าก็จะเป็นวงเปอร์คัชชันนะครับเขาเรียกว่าพิทเปอร์คัชชันก็คือจะเป็นแบบอยู่ในเป็นข้างหน้าเป็นเครื่องเป็นมาริมบ้าเป็นเครื่องที่ยืนตีแหละคือเราไม่ต้องไปเดินแปรขบวนกับเขาค่ะก็ผมก็เล่นอยู่ในนั้นด้วยพอดีเผอิญว่าผมเล่นเปียโนแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกันก็บอกเอ้ยลองไปเล่นเครื่องนี้ไหมเป็นแบบไวบราโฟนเป็นเครื่องคีย์บอร์ดเหมือนกันหน้าตามันเหมือนเปียโนเนาะคล้ายๆแต่ว่าเราต้องใช้ตีต้องใช้ไม้ในการตีก็พี่เขาก็โอเคให้เราลองไปเล่นเราก็มีโอกาสได้ไปเล่นได้รู้จักคนในวงการนี้มากขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากในสำหรับนักแต่งเพลงจริงๆผมว่าสำคัญสำหรับนักดนตรีทุกคนเลยคือคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นต้องรู้จักคนรู้จักคนตอนนั้นเราก็เลยได้รู้จักกับพี่ๆหลายๆที่มากขึ้นก็รู้จักกับพี่ที่เขาสอนวงอยู่ที่สุรนารีพี่จุนอาจารย์จุนนะครับก็มีพี่ที่เขาเป็นสตาฟสอนอยู่ที่วงนั้นรู้จักกันจากเนี่ยจากไซมิดจากในวงเนี้ยบอกว่าเอ้ยอยากได้เพลงนี้ไปให้ที่วงนี้เล่นเขาก็ให้เราช่วยอาร์เรนจ์ให้แล้วก็ตอนนั้นเพิ่งว่าเราสะดวกพอดีก็เลยได้ขึ้นไปที่โคราชครับไปเล่นกับน้องๆด้วยไปปรับเพลงไปเล่นดนตรีกับน้องๆเขาซึ่งตอนนั้นก็มีพี่จากวงนึงที่กรุงเทพชื่อพี่ไกรสอนนะครับวงราชวินิจบางแก้วก็ตอนนั้นก็ไปด้วยกันก็เลยได้รู้จักกันนะครับก็จากเนี้ยรู้จักใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นรู้จักคนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆพอเราแต่งเพลงวงวินปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีวงที่เขายินดีที่จะโอเคลองรีดเพลงเราให้นะครับนั่นคือช่วงแรกของเราแล้วก็เพลงต่อมาเราก็เลยโอเคชอบดนตรีแนวญี่ปุ่น
คอนเสิร์ตมาร์ชแนวญี่ปุ่นก็ดูชอบภาษาญี่ปุ่นด้วยเนาะเรื่องภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเนาะเรื่องภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนั้นคือถ้าเราพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะนึกถึงอนิเมะเนาะดนตรีแนวแอนิเมะอะไรอย่างงี้แต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับดนตรีญี่ปุ่นคือดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมของญี่ปุ่นโอ้เขาเก่งมากวงวินแบบญี่ปุ่นท็อปโลจริงใช่ญี่ปุ่นนี่ที่สุดแล้วถ้าเราพูดถึงเพลงวงวินญี่ปุ่นสิ่งนึงที่คนมักจะนึกถึงกันคือคอนเสิร์ตมาร์ชคอนเสิร์ตมาร์ชคืออะไรเอาคำว่ามาร์ชก่อนมาร์ชคืออะไรครับพี่มุกครับตั้งคำถามครับเดินขบวนติ๊กต๊อกเดินขบวนใช่ไหมมาร์ชใช่ไหมครับถ้าสมมติเอาเพลงไทยมาร์ชราชวัลลบเนาะคือใช้ในพิธีต่างๆก็คือเป็นวงดุริยางค์ทหารก็คือแบบเดินแปรขบวนเดินไปด้วยเป่าไปด้วยก็คือคำว่ามาร์ชแต่ว่าคอนเสิร์ตมาร์ชคืออะไรคอนเสิร์ตก็คือสถานที่แสดงใช่ไหมครับเราอยู่ในหอแสดงคอนเสิร์ตมาร์ชเลยเป็นมาร์ชที่ไม่ได้เอาไว้ใช้เดินขบวนแต่เป็นการนั่งเป็นการนั่งบรรเลงเพลงที่เป็นสไตล์มาร์ชดังนั้นหมายความว่าไงถ้ามาร์ชใช้เดินขบวนข้างนอกเสียงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องทองเหลืองเล่นดังเนาะก็คือทุกเครื่องก็คือจะเล่นมาด้วยกันมันต้องการเสียงความดังเนาะไม่งั้นเราเดินข้างนอกให้โอโบโซโล่ก็ไม่น่าได้ใช่ไหมไม่ได้ยินหนึ่งลิ้นแตกแน่นอนนะเครื่องแตกแน่นอนแล้วก็เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่พอมันอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ปุ๊บเนี่ยความเป็นไปได้ในการเขียนมันมากขึ้นเราสามารถเขียนเพลงให้มีท่อนโอโบโซโล่ได้ในคอนเสิร์ตมาร์ชหรือว่ามีการแปลงจังหวะเล่นช้าลงก็ได้มีเล่นให้เร็วขึ้นก็ได้ใช่เพราะมันไม่ได้ต้องเดินถูกต้องในจังหวะเดียวกันตลอดถูกต้องเราสามารถมีความเป็นไปได้ในการทำเยอะขึ้นตอนนั้นก็เลยลองแต่งเพลงคอนเสิร์ตมาร์ชให้อาจารย์จุนนะครับอาจารย์อภิวุฒินะครับก็ที่สุรนารีชื่อเซนเซมาร์ชนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาเป็นคนไทยเนาะที่มีโอกาสได้ไปเล่นวงที่ญี่ปุ่นเซนเซแปลว่าเซนเซแปลว่าถ้าแปลตามรากศัพท์เซนเซแปลว่าผู้มาก่อนผู้มาก่อนหมายความว่าไงคือเวลาเราพูดถึงอาชีพญี่ปุ่นถ้าเป็นอาชีพที่เหมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นการเป็นครูอะไรเงี้ยเราก็เรียกเซนเซหรือว่าทนายคุณหมออะไรเงี้ยเรียกทุกคนที่ทำอาชีพนี้สมมติว่าพี่มุกทำอาชีพเป็นหมอเรียกว่ามุกเซนเซเป็นครูก็มุกเซนเซเป็นทนายก็มุกเซนเซเราจะพูดถึงเซนเซไม่ได้แปลว่าครูอย่างเดียวแต่จะแปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพนั้นๆเป็นผู้มาก่อนเป็นผู้ที่เหมือนอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วกันเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเราไปเรียนรู้วิชาจากเซนเซอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นผมก็มีโอกาสได้ทำวงเหมือนกันทำเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยสอนวงโยธวาทิตตอนสมัยโรงเรียนเก่าค่ะนะครับก็มีโอกาสได้กลับไปช่วยสอนน้องๆตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าวงทำยังไงเนาะก็ตอนนั้นก็ได้อาจารย์พี่ศิษย์เก่าที่โรงเรียนก็ช่วยสอนด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่โคราชเราก็ไม่รู้แล้วก็ถามอาจารย์จุนว่าเอ้ยทางนี้มาทำยังไงพี่นู่นนี่นั่นเขาก็ให้ความรู้เราก็เลยอยากจะแต่งคอนเสิร์ตมาร์ชเพื่อเดดิเคทเพื่ออุทิศให้เขาโอเคเซนเซมาร์ชเป็นเพลงคอนเสิร์ตมาร์ชสำหรับพี่เขาเราก็ใช้ทั้งทำนองเพลงลูกทุ่งมีแบบมีทำนองลูกทุ่งนิดหน่อยมีสามัคคีชุมนุมมีท่อนนู้นท่อนนี้แบบเอาการแต่งคอนเสิร์ตมาร์ชแบบญี่ปุ่นเนี่ยมาใช้แต่ใช้องค์ประกอบความเป็นไทยแทนค่ะก็ตอนนั้นก็คือผมเรียกว่าเป็นความดิบละกันก็คือเพราะวงน้องเขาเก่งเนาะที่สุดอันนี้น้องเก่งมากนะครับอาจารย์เขาสอนให้น้องๆเขาเล่นเพลงที่ท้าทายได้เราก็จัดไปเต็มที่เลยฮะก็ดนตรีก็สนุกสนานมากถ้าสนใจลองไปฟังได้ครับนั่นคือเพลงคอนเสิร์ตมาร์ชเพลงแรกหลังจากนั้นก็เลยมีโอกาสได้แต่งเพิ่มอีกเพลงหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะครับชื่อมาร์ชเจ้าพระยาอ๋อเว้ยเคยเปิดในรายการอยู่มาร์ชเจ้าพระยานะครับก็ตอนนั้นน่าจะเป็นสัก EP น่าจะเป็นเพลงวง Brass Band เนาะน่าจะเป็นตอนลอยกระทงเอาเป็นสัก EP หนึ่งแล้วกันครับมีมาร์ชเจ้าพระยาคือเพราะว่ามันเกี่ยวกับแม่น้ำก็เลยบอกว่าเฮ้ยไหนๆก็เปิดตอนอยู่กับแม่น้ำแล้วขอมีเพลงคนไทยด้วยพอรู้ว่ามีอาจารย์โก้เนี่ยแต่งเพลงนี้โอเคครับเราบันทึกหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเก็บค่าลิขสิทธิ์กันนะเอ้ยขอล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นบอกทางไทยพีบีเอสได้เลยค่ะหยอกถามแล้วขออนุญาตแล้วแซวเล่นครับแซวเล่นโอเคก็เพลงมาร์ชเจ้าพระยาก็เป็นเพลงมาร์ชเพลงที่2ที่แต่งแล้วก็ตอนนั้นเราได้ลองนำทำนองเพลงเฮมาใช้ในบทเพลงด้วยแล้วก็ซึ่งตอนนั้นคนที่เขาฟังเพลงนี้ในไทยหนึ่งคือคนไม่ค่อยแต่งคอนเสิร์ตมาร์ชในแนวนี้กันเพราะส่วนใหญ่นักประพันธ์เพลงชาวไทยก็จะแต่งเป็นแบบมาร์ชที่เป็น
มาร์ชใช้เดินขบวนคือมีท่านที่แต่งคอนเสิร์ตมาร์ชมีเหมือนกันครับก็ท่านก็จะมีสไตล์ของเขาแต่ว่าของผมจะแต่งเป็นแบบแนวญี่ปุ่นครับสไตล์แบบญี่ปุ่นก็เอาอันนี้มาใช้แล้วก็นำทำนองพื้นเมืองของไทยนำเพลงเหมาใช้ด้วยนำมาผสมกันนะครับก็ตอนนั้นแต่งเสร็จปุ๊บก็เลยมีโอกาสได้ส่งไปให้พี่ไกรสอนที่วงราชวินิตบางแก้วเล่นนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดกำลังจะมานะครับโควิดกำลังจะมานะครับแต่งเสร็จปุ๊บโควิดมาพอดีนะครับก็เพลงนี้ก็เลยได้ส่งไปให้พี่ไกรสอนแล้วก็ตอนนั้นน้องๆเขามีแคมป์พอดีเขาเลยช่วยอัดเพลงนี้ให้คราวนี้ช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านถ้าจะซ้อมก็มาแค่ไม่กี่คนใช่ไหมครับหรือว่าถ้าจะทำคอนเสิร์ตการอัดเสียงเนี่ยก็จะไม่มีคนดูดนตรีเลยจะเป็นการอัดเสียงซะส่วนใหญ่ในตอนนั้นค่ะนะครับก็คนใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากคนเล่น Facebook ดังนั้นไม่ว่าคุณอัดเพลงอะไรไปลงโซเชียลมีเดียคนดูเยอะนะครับดังนั้นมาร์ชเจ้าพระยาตอนนั้นเนี่ยก็ประจวบเหมาะช่วงที่เป็นโควิดพอดีพี่กายสอนอัดเพลงนี้ลงใน Facebook คนแชร์กันระเบิดระเบ้อเลยโอ้เกิดเลยตอนนั้นก็เลยตอนนั้นรู้จักกับอาจารย์ดำริพอดีนะครับที่ทำวงเฟโรชีนะครับตอนนั้นก็มีโปรเจกต์อัดเสียงพอดีช่วงโควิดก็เลยอาจารย์ท่านเห็นรีคอร์ดดิ้งเพลงนี้นะครับได้ฟังเพลงนี้ก็เลยบอกว่าโอเคอยากนำเพลงนี้มาอัดกับวงไหมก็เลยส่งเพลงนี้ไปอัดกับเฟโรชีก็เลยเป็นวงแรกที่ได้ recording แบบที่เป็นแบบofficial recording นะครับอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการใช้อุปกรณ์อัดเสียงอย่างเป็นทางการตอนนั้นอาจารย์ก็ด้วยได้อัดเพลงแห่ให้ด้วยทั้งเพลงแห่ทั้งมาร์ชเจ้าพระยาแล้วก็ลง Facebook หลังจากนั้นเพลงนี้คนก็เลยรู้จักกันเยอะเลยครับตอนนั้นก็ได้ทดลองทำอีกอย่างนึงช่วงโควิดก็คือ flexible ensemble ก็คือเป็นวงดนตรีที่แทนที่คนทุกเครื่องจะต้องเล่นหมดใช่ไหมครับเราตัดให้เหลือแค่ไม่กี่แนวแค่ 4-5 แนวมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำดังนั้นเครื่องหลายๆเครื่องก็จะดับเบิลกันในเครื่องเหล่านี้เช่นเสียงสูงอาจจะใช้ฟลุตก็ได้ใช้ทรัมเป็ตก็ได้นะครับช่วงโควิดใช้การแต่งเพลงแบบ flexible ensemble ก็เลยมีโอกาสได้ส่งไปให้ทางวงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Winds นะครับอาจารย์นิพัฒน์นะครับอาจารย์โต้งก็ได้นำเพลงมาเจ้าพระยามาเล่นนะครับก็เลยทำให้เพลงนี้รู้จักกันมากขึ้นคนก็เลยเริ่มรู้จักเพลงนี้มากขึ้นพอผมแต่งเพลงอื่นมากขึ้นคนก็เลยแบบโอเคได้รู้จักผมในวงการวงวินตอนนี้ก็เลยเป็นอาจารย์โก้นักแต่งเพลงวงวินไปเลยนะก็ว่าทุกคนเห็นรู้จักกันในวงนี้ไปเลยครับก็เพลงวงวินคนจะรู้จักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ทำเพลงแนวอื่นด้วยเช่นออเคสตรานะครับยังคงทำอยู่ออเคสตราตอนนั้นก็ได้โอกาสอาจารย์ธนพลแหละอาจารย์อ้อมก็เขาเคยเห็นผมแต่งเพลงวงวินชื่อเชเวเลียก็ตอนนั้นก็วงมหิดลก็รีดให้เป็นวงวินกับอัศวินนะครับพอดีว่าตอนนั้นวง TPO วงออเคสตราไทยแลนด์ฟิลนะครับจะเล่นคอนเสิร์ตที่มีเพลงของริชาร์ดสตราวส์กับอัศวินพอดีเขาก็เลยคอมมิชชั่นอันนี้คอมมิชชั่นจ้างละอันนี้จ้างละจ้างวานจ้างนะครับนี่จ้างละให้แต่งเพลงใหม่นะครับก็เลยเอาเชเวเลียมาปัดฝุ่นใหม่มาเขียนเป็นวงออเคสตราโอ้นะครับแล้วก็นอกจากออเคสตราก็มีเพลงแบบที่เป็นวงในงานเทศกาลต่างๆเช่นมีงาน Thailand ทูบายูฟเนียมนะครับก็ได้แต่งเพลงในงานนี้ด้วยงานวิโอลาเฟสติวัลจัดในไทยก็มีโอกาสได้แต่งเพลงนี้ด้วยนะครับก็เลยได้แต่งเพลงหลายๆแนวเยอะเลยครับพี่มุกเยี่ยมเลยเท่าที่ฟังมานี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะเราก็น่าจะแบบไปต่อได้อีกขอบคุณครับยาวไกลจริงๆมีอีกคำถามนึงที่อยากถามมากเลยก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้ว่าเท่าที่โก้พูดมาเนี่ยเพลงเนี่ยมีการผสมผสานความเป็นไทยเยอะมากครับคือส่วนตัวชอบอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าส่วนตัวผมลองเยอะเลยนะเนี่ยที่บอกมีแห่มีเหมีอะไรโอ้โหมากมายเลยคือผมโปงลางดนตรีแบบพื้นบ้านจริงๆผมว่ามันน่าสนใจตอนที่ว่าคือผมเล่นดนตรีไทยไม่เป็นเนาะแต่ว่าผมสนใจเอลิเมนต์ไทยผมว่าดนตรีไทยมันเล่นได้หลายอย่างนอกจากการเล่นเพนทาโทนิกเผอิญว่าช่วงโควิดบอกท่านฟังก่อนเพนทาโทนิกเผื่องงเพนทาโทนิกคือเพนตะแปลว่า5ครับคือโน้ตคือดนตรีที่ประกอบด้วย5โน้ตซึ่งก็คือแบบพื้นฐานของดนตรีไทยใช่ดนตรีไทยดนตรีเอเชียก็จะประกอบโดยใช้ระบบเสียงเหล่านี้เผื่อว่าช่วงโควิดครับมีโอกาสได้ทำรายการชื่อ Compose With Me ก็เป็นรายการพอดแคสต์ออนไลน์แหละครับก็เชิญนักแต่งเพลงชาวไทยเนี่ยมาคุยมาเล่าเรื่องแบบดนตรีตัวเองแต่งยังไงทุกแนวเลยฮะคอนเทมพอราลีดนตรีวงโยดนตรีออเคสตราดนตรีไทยก็ได้เชิญ
อาจารย์ด้านดนตรีไทยมาเล่าเรื่องการแต่งเพลงไทยเราก็เลยได้รู้ว่าอ๋อดนตรีไทยมันมีเทคนิคการแต่งเพลงแบบนี้ด้วยที่เราสามารถหยิบมาใช้เวลาเราแต่งเพลงสากลได้ผมก็เลยสนใจเรื่องของเอลิเมนต์ไทยว่ามันเป็นแบบไหนนะครับจริงๆสนใจเยอะเลยครับดนตรีไทยลูกทุ่งดนตรีไทยภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานดนตรีหลายอย่างเอามาใช้ในเพลงเพราะว่าตั้งแต่ป.ตรีแล้วครับคือเราสนใจดนตรีหลายแนวเราฟังหลายแนวแล้วเราก็เอามาใช้ในเพลงของเราจะได้แบบว่าคาดหวังกันต่อไปว่าเดี๋ยวโอ้ต้องมีเพลงเจ๋งๆออกมาอีกแน่นอนครับผมติดตามชมกันได้ครับช่วงนี้มีโปรเจกต์อะไรที่ใกล้ๆนี้เราจะได้ติดตามรับชมรับฟังไหมคะครับผมก็ตอนนี้เพิ่งนำเพลง Sensei March นะครับมาทำใหม่นะครับให้มันเหมาะสมกับผู้เล่นที่เป็นมัธยมทั่วไปมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นทำค่อนข้างท้าทายมากเลยอ๋อนะที่บอกว่าน้องสุนาราน้องสุนารารีเล่นได้ไล่โน้ตกันไล่โน้ตกันเยอะมากตอนนี้เอามาทำใหม่ให้ง่ายให้ง่ายขึ้นนะครับคนเล่นเล่นสบายขึ้นแต่ว่าก็ยังมันเหมือนเดิมนะครับปีนี้ก็น่าจะมีหลายวงที่นำมาเล่นเหมือนกันแล้วก็มีเพลงคอนเสิร์ตมาร์ชเพลงใหม่ล่าสุดนะครับชื่อมาร์ชอาชานะครับโอ้โหชื่ออย่างเท่เลยครับผมก็มาร์ชเจ้าพระยาเรานำเพลงเหตุใช่ครับอาชาอาชาแปลว่าม้าก็เลยนำเพลงอัศวลีลานะครับของครูมนตรีไรโมนนะครับมาใช้ก็จะเป็นท่อนที่ตัน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 ก็เอามาใช้ในเพลงด้วยคนอาจจะรู้จักจากแก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าครับใช้ก็เอามาใช้ในการแต่งเพลงนี้ด้วยครับผมก็เลยเป็นเพลง March อาชาจะมีวงไหนเอาไปเล่นเร็วๆนี้ไหมอ่ะมีแล้วอ๋อมีแล้วด้วยใช่ก็มีวงราชวินิจบางแก้วนะครับก็เล่นเป็นรีคอร์ดิ้งให้วงแรกนะครับแล้วก็มีวงหลายๆวงเลยก็นำไปเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงท้ายรายการนะครับก็จะได้ฟังเพลงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน Brass Band นะครับวง Brass นี้ก็ผมอำนวยเพลงเองนะครับ oh. อันนี้ก็เล่นโดยวงไม่ให้โดน Brass Band นะครับ ครับผมก็เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยมีการแข่งขันวงโยธวาทิตวงดุริยางค์เครื่องลมเยอะมากเพลงของอาจารย์โกก็จะถูกนำไปเล่นด้วยเช่นกันครับเยอะแยะมากมายครับใช่ไหมก็ช่วงท้ายนี้พูดเรื่องเพลงในวงการเครื่องลมด้วยดีกว่าคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในตอนนี้คือมีนักแต่งเพลงเยอะมากขึ้นทั้งผมเองแล้วก็มีรุ่นน้องมีคนวัยเดียวกันนะครับมีรุ่นพี่คือตอนที่ผมแต่งเพลงบุกบินตอนแรกเราก็ศึกษาเองด้วยเนาะเพราะว่าแหล่งข้อมูลตอนนั้นมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเราก็ถามพี่ๆในวงการเยอะเลยครับว่าแต่งยังไงเพลงบุกบินแต่งยังไงแล้วพอตอนนี้เพลงเราเริ่มมีคนเล่นเยอะมากขึ้นเราก็เลยอยากจะซัพพอร์ตในมุมมองตรงนี้ให้กับน้องๆเยอะมากขึ้นนะครับสมัยช่วงโควิดเราก็ทำรายการออนไลน์เนาะเพื่อที่นักแต่งเพลงมาเล่าเรื่องการแต่งเพลงน้องๆที่เขาแต่งเพลงจะได้มีไอเดียตอนนี้ก็เลยทำเหมือนกับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับชื่อว่าไทยวินองซอมเบิลคอมโพเซอร์สคอมมูนิตี้นะครับก็จะเป็นกลุ่ม Facebook ด้านการแต่งเพลงสำหรับวงวินนะครับก็จะมามีนักแต่งเพลงมาแชร์ไอเดียแชร์เคล็ดลับต่างๆหรือถ้าสมมติมีคำถามต่างๆน้องๆมีคำถามด้านการแต่งเพลงเนี่ยก็มาถามในกลุ่มนี้ได้โพสต์ถามก็น่าจะมีคนมาตอบให้คอมเมนต์กันใช่ช่วยเหลือกันเพราะว่าคอนเนคชั่นสำคัญเนาะสำหรับการทำอาชีพด้านของดนตรีน้องๆที่เขาเข้ามาในวงการใหม่จะได้รู้จักพี่ๆนักแต่งเพลงที่เป็นรุ่นพี่ก็จะได้ช่วยดูรุ่นน้องได้หรือคอนดักเตอร์ชาวไทยจะได้รู้จักเพลงของคนไทยเยอะมากขึ้นและเพลงไทยวงต่างๆทั่วโลกนะครับก็จะได้เล่นเพลงของคนไทยเยอะมากขึ้นนะครับต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียจริงๆใช่ครับที่ทำให้พวกเรามีทุกวันนี้ได้นะคะถูกต้องครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์โก้มากมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับชีวิตการทำงานการแต่งเพลงครับผมยินดีมากเลยครับไว้โอกาสหน้าไว้มาคุยกันอีกครับผมค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผมวิทย์กมลชัยเวนิศรีเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice